มาวันนี้กำลังเป่าตูดตลาดหุ้นไทยพิ้วๆย้ายให้หลุดพันขึ้นอยู่โอ้ขึ้นอยู่โอเคย้ายให้หลุดพันคุณกรพัฒน์บอกพี่พันช่วยหน่อยดันมันหน่อยอย่าให้มันหลุดพันห้าร้อยแปดสิบมันจะโอเคอ่ะไปดูย่อลองสามตาก่อนค่ะคือพรุ่งนี้ก็มีโอกาสนะนะแท่งเทียนก็ดูดีนะเนื้อต้านก็เป็นตัวนี้เนื้อต้านตัวนี้นะ964ไปค่อยไปค่อย964อาจารย์อาจารย์อาจารย์ห้ามหลุดอะไรซีรีส์อยู่หรือซีรีส์เอ็มพี่อยู่หรือเอ็มห้ามหลุด953.7โอเคนะอยู่อยู่ก็ได้เหมือนกันแหละประเทศไม่ต่างกันหรอกใช่ไหมเหมือนกันห้ามหลุด946.7ค่ะถ้าเราจะถือเราก็ต้องบอกว่าออกตรงไหนวะเก้าสิบใช่ป่ะเวลามาแท่งนี้ใช่ไหมแท่งเทียนที่นี่หรือแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้จะซื้อแท่งนี้ก็ต้องซื้ออะใช่ป่ะมันมาแล้วอะนะฮะก็มาจะต้องมาบุลิตนิดหน่อยบุลิตนิดหน่อยอาจจะมาที่ทุนนี้ก็936ทุนนี้ก็937แสดงว่าลองอยู่แถวๆเนี้ย936 937ใช่ไหมย่อหลังตั้งต่อเยอะๆเลยนะก็ทีนี้ก็ต้องถือท่อไม่ได้มีอะไรเสียยกแล้วด้วยใช่ไหมที่ต้องบอกว่าระวังนะเดี๋ยววันจันทร์มันจะขึ้นหน้านะมันก็มาเลยมันสุกมา946ก็ยันหลุด 946.7 ถ้าจะถือก็ยันหลุด 946.7 ยันหลุด 946.7 ก็ยันหลุด 946.7 สิ้นวันนะเป็นสิ้นวันนะเพราะฉะนั้นย่อลงมานะอันนี้ก็เป็นทำเป็นสั้นย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด 948.3 ย่อลงมาหรือว่าแถวนี้946แต่แถว946ก็ย่อมาเป็นรองคราวนี้ก็กลายเป็นย่อรองนะฮะเพราะว่าทำไฮก็ไฮใช่ไหมฮะก็เป็นย่อรองละนะเป็นย่อรองตอนนี้ไม่ได้เป็นช็อตอะเป็นย่อรองนะคือไม่ถึงว่าถ้ามันจะลงเนี่ยมันก็ต้องมีอุบัติเหตุอะไรในต่างประเทศเช้าๆมีคนตกใจดาวโจนฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่นะฮะคืนนี้ปรากฏว่าน้ำมันหลุดไป5 เหรียญนะฮะดาวโจนส์ลงด้วยไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาพรุ่งนี้อาจจะเป็นอะไรนะเป็นสีแดงของดาวโจนส์เนี่ยมันเป็นบ่อยๆแม้นั้นมันก็ตกใจย่อมาหลอกเราก็ลองไปเพราะว่ามันบอกว่ายังขึ้นไม่จบแค่นั้นไม่มีอะไรยากกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยได้เสริมพลังตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าไม่ฟังข่าวร้ายแถวนี้เราไม่ฟังข่าวร้ายแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมีพลังในการที่จะสู้ขาขึ้นอ่ะคราวนี้ก็จะมีคนที่ไม่ได้ลองมาไงก็ไม่เป็นไรก็รอช็อตเดี๋ยวก็ได้ช็อตใหม่เดี๋ยวก็ลงใหม่ไม่ต้องรีบอะไรแต่คนเล่นสั้นที่บอกนะเล่นสั้นก็สมมติคุณเล่นสั้นนะประชาคุณลองมาคุณจะเล่นสั้นเนี่ยเปิดมาลองเลยโอเพ่น 948.6 ตอนนี้เท่าไหร่ 952 คุณก็ปิดไปดิคุณเล่นสั้นเนี่ยเล่นสั้นก็เล่นสั้นเนี่ยเล่นสั้นเนี่ยจะไปฝืนด้วยทำไมเล่นสั้นก็เล่นสั้นนะส่วนคนเล่นรอบเนี่ยก็คือถือมันจากตรงนั้นก็ถือต่อไปสต็อปลอสก็จะเป็น946นะครับเข้ามาจาก9937ใช่ไหม937 937 946ก็จะได้กลางจุดแต่ก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็ถือไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าการเล่นรอบนะให้ขาขึ้นนะครับก็สรุปว่าถ้าใครจะมาลองแถวนี้สำหรับตัวยูก็เหลือแค่เล่นสั้นใช่ไหมเพราะเรากลัวไงตอนนี้ไม่กลัวแล้วเราเข้ามาก็มีสิทธิ์โดน สั้นๆมีสิทธิ์โดนนะครับบางทีมันเราบางทีเราถืออยู่952แล้วพรุ่งนี้เราเห็นตอนเช้าเนี่ยปั้ง942เราตกใจปิดเนี่ยขึ้นอยู่ดีแต่ขนาดเรารู้ว่ามันจะขึ้นอยู่ดีอ่ะแต่หน้างานตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะตกใจแล้วก็ทนไม่ไหวใช่ไหมนี่คือฟิวเจอร์หรือหุ้นก็เป็นแบบนี้หมดนะครับมีเวียนขึ้นเวียนลงจะตกใจนะทองคำทองคำก็ตอนนี้มุ่งเหนือนะมุ่งเหนืออยู่นะครับเป็นไงไหม934ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรก็1843นะครับ1843ครับใครมาจากข้างล่างก็ดู1830ห้ามหลุดนะครับ
ใครมาจากข้างล่างก็มาจากไอ้1816อ่ะนะฮะ1816 1820แนวนั้นน่ะนะครับแล้วก็ดูที่1843นะครับแล้วใต้ก็อยู่แถวเนี้ย1843 1845ก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับเป็นไซด์เวย์จริงๆเลยนะครับเต็มบูวิ่งอยู่ใกล้กันหมดก็เป็นไซด์เวย์เล่นสั้นอย่างเดียวครับหุ้นตอนนี้เขาเล่นตลาดรีบาวเขาจะเล่นหุ้นใหญ่นะฮะก็จะเป็นน้ำมันกราฟนะครับGPSC Bigim นะครับ BBL KBank Advance พวกเนี้ยนะก็ทำมาเด้งขึ้นมีอะไรถ้าไม่ได้ซื้อมาก็ไม่ต้องตามซื้อถ้ามีอยู่จะปรับพอร์ตไหมจะขายไหมหุ้นเต็มพอร์ตอยู่ก็ขายได้นะก็ขายได้ต้องกบอ่ะมันอาจจะพูดไกลนะพูดได้ทุกราคาแหละจะลงไปถึงไหนให้พันสี่ก็ได้นะมันไม่มีใครรู้นะครับแต่เป้าที่ชี้ของเราก็คือ1,500เนี่ยต้องเด้งนะครับเล่นเด้งก็เห็นอยู่เนี่ยนี่เด้งขึ้นมา1546นะฮะขึ้นมา36จุดแล้วนะไอ้คนเนี่ยพอเราเป็นไงก็ไม่รู้พอเราที่ถืออยู่ติดอยู่อะไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะใครมีหุ้นไก่เป็ดอยู่อะวันนี้ติดลบนะครับใครมีหุ้นใหญ่ก็ขึ้นนะฮะสุดว่าภาวะตลาดเนี่ยมันเรียกฟิวเจอร์แทงตัวเดียวนะครับแทงตัวเดียวทีเฟกไงก็ถูกอ่ะระบบดีๆยังไงก็ถูกใช่ไหมแต่หุ้นเนี่ยมันนึกไม่ออกจะเอาตัวไหนขึ้นวะเราก็เชียร์บีกิมมันขึ้นไหมนะดูสิเชียร์บีกิมนะครับก็ขึ้นนะจากเมื่อวานก็3650วันนี้ก็3675ขึ้นสลึงนึงขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นนิดนึงลองฟิวเจอร์ไปเช้าได้มากไหวเราติดเมื่อเช้าปิดไปได้มากกว่านะจะเป็นสภาพแบบนี้แต่ก็น่าจะขึ้นได้ดีนะครับแล้วถ้าใครจะถือยาวก็นี่3550ห้ามหลุดยิ่งช้าก็ยิ่งห่าง3550ไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันพูดง่ายนะคุณม่อนเวลาสต็อปลอสแต่ละครั้งเนี่ยมันบาดเจ็บนะครับแล้วสต็อปลอสบ่อยๆเนี่ยตังค์ก็หมดนะนะครับไม่ใช่เก็บเล็กผสมน้อยไม่ถึงว่าสต็อปล็อปทีละเล็กละน้อยเล็กน้อยไอ้ตังค์หายไปไหนในบัญชีนะฮะแล้วก็มีลูกค้าคนก็มาที่ก็ตามฟ้องไปทุกบริษัทอ่ะเล่นไปเล่นไปแล้วบอกบล็อกโก้เกินโกงเงินแล้วก็งงนะบล็อกโก้จะเกินเงินได้ไงเงินเข้ามาในบัญชีคุณใช่ไหมเงินจะออกจากบัญชีคุณอ่ะหุ้นก็โอนไม่ได้ถ้าจะออกก็ต้องเข้าบัญชีคุณเท่านั้นบล็อกโก้จะโกงได้ไงไม่มีช่องทางโกงเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหุ้นตอนเนี้ยโอนไปใส่ชื่อคนอื่นไม่ได้เลยนะเพราะนั้นพอร์ตที่อยู่เนี่ยนะครับคุณต้องโอนไปคุณต้องโอนไปชื่อคุณเท่านั้นเนี่ยโอนไปโบกอื่นก็เป็นชื่อคุณเท่านั้นจะเป็นชื่อคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็เงินที่ออกจากโบรกเกอร์ไปเข้าบัญชีลูกค้าต้องเข้า ATS บัญชีลูกค้าเท่านั้นไปเข้าบัญชีอื่นไม่ได้เลยผิดกฎหมายทันทีเลยนะแต่ไม่แหละแล้วถามโบรกเกอร์จะโกงได้ไงงงคือเล่นไปอ่ะสต็อปลอสไปแสนเน็ตเดี๋ยวหน่อยเสียเน็ตเสียหน่อยแล้วไอ้เงินหายไปไหนนะเป็นปีหายไปล้านน่ะเล่นหุ้นสั้นๆนะครับก็เคยดูเหมือนกันเครื่องสแกนที่เขาสแกนมานะครับพี่พูดตรงๆนะสแกนมาแต่ถ้าสูตรนู้นสูตรนี้แต่ถ้าดูแพทเทิร์นไม่เป็นก็เจ๊งอยู่เดียวไม่มีทางหรอกฮะสูตรไดเวอร์เจนต์กูก็ดูไม่เป็นไดเวอร์เจนต์อันนี้นะครับมันตอบคำถามในเครื่องสแกนทั้งหลายแหละพี่บอกตรงๆนะมันไม่สามารถเขียนโปรแกรมตาม 4+1 ได้อะให้มันเป็นสแกนเก่งขนาดไหนก็ได้ใช้ระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นไปก็เจ๊งอ่ะไม่มีทางมันเป็นแค่เครื่องสแกนนะโปรแกรมต่างๆที่นะมันให้เราสะดวกในการที่จะหาหุ้นตัวไหนสมมติว่ามันเกิด bullish divergence นะฮะแล้วเรารู้ไหมว่ามันรีบาวหรือว่ามันจะ reversal รอบใหญ่มันไม่รู้อยู่ดีอ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องดูเป็นนะฮะก็หนีไม่พ้นอ่ะว่าเราสแกนหุ้นมาเราก็ต้องมีความรู้ในการดูว่าหุ้นตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไง
ะครับอ่ะใจเย็นไปอีกข้างบนก็อาจจะไม่เยอะหรอกอินเด็กซ์นะแต่ก็อาจจะขึ้นต่อได้ถึงช่วงต้นเดือนนะครับสักวันที่5 6 7 8 9 10แล้วก็ว่าไปนะฮะมีสัญญาณขายก็เพ่นตัวใครตัวมันนะครับยากไหมฮะถือ TFG มาแล้วลงแล้วเอาไงดีถ้ายังขึ้นอยู่นะครับมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ยากนะครับไม่ได้ยินเสียงคุณม่อนเลยอ่ะม่อนลืมรามค่ะไดเวอร์เจนต์รับได้ไหมฮะพี่รามตามเฟมันดูตามเฟมันนะฮะ RSI ไดเวอร์ยังรับได้ไหมคะมีไดเวอร์เจนต์อะไรตามเฟมันไหนไดเวอร์เจนต์ไม่มีหรอกลงเลยนะฮะลงมีไดเวอร์เจนต์อะไรเกิดขึ้นใน RSI เลยทั้งสิ้นอ่ะ อะไรที่ไดเวอร์เจนต์เนี่ยเนี่ยก็เป็น3อยู่เนี่ยเนี่ย3อันนี้ก็ไปขึ้น4มันก็ไม่ได้เวอร์เจนเนี่ยเห็นป่ะวีคไม่ได้เวอร์เจนนะมันเหรอมันถอยลงมารับได้ป่ะก็ยังอยู่ในช่วงของการดิบ่าเนี่ยรามกำแพงลงมา2.50ก็แล้วมันก่อนก็ขึ้น2.50ทำเพย์มันไม่ได้ได้เวอร์เจนนะไม่ได้70อยู่ยังสูงกว่าหัวเดิมอยู่ก็แสดงว่าเป็น3แหละตัวนี้เป็น4ไม่รู้ว่า4จะจบตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นช่วงที่บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเซเวตนะฮะเป็นการเซเวตพอเห็นอย่างเงี้ยพอมันเด้งขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็ลงมาฮะเป็นขึ้นไปก็ขายก่อนก็ได้ลงมาได้ไหมได้ไหมไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตูดเป็นตูดไหมเห็นไหมฮะแต่วันนี้วอลุ่มเยอะก็อย่าเพิ่งรับต่อไปฮะพอวอลุ่มน้อยๆนะครับน้อยๆนะครับแล้วแท่งเทียนมาดูดีๆก็ค่อยเข้านะดูที่ทีนี้นะ51บาทถ้าไม่หลุดก็พรุ่งนี้ถ้าลงมา51บาทแล้ววอลุ่มเหลือ50ล้านนี่ก็ซื้อได้นะก็อันนี้ก็เป็นหัวตูดนะใช่ไหมครับแต่ก็ต้องดูว่าก็ไม่ควรจะหลุด51แล้วก็เขาไม่ควรจะหลุดนะ 51.25 51.50 เนี่ยก็ไม่ควรหลุดนะครับคือถ้าเขาเล่นต่อเขาไม่ปล่อยให้หลุดนะครับอย่างรับหลักก็ตรงนี้ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับพนักงานเลือกหุ้นแถวๆนี้ไม่ถึงว่าขึ้นมาเกือบ 20% นะเนี่ยได้ก็เอาไปเถอะนะฮะแล้วช็อตต่อไปทำไงต่อก็ไปหาตัวอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะมาสลับมาที่เบลบอกว่ามา THG ไหม THG ขึ้นสลับกันพอ THG ลงสลับไปเล่นรามอีกกลับมาเล่นอยู่เนี่ยนะฮะมันเล่นยากค่อนยากนะครับแต่ก็ยากหุ้นเอเชียนต้องไม่หลุด17บาทใช่ไหมคะที่ใช้ทำเฟรมเดย์เราดูเลยก็คือมันไม่ควรโอเวอร์แลปนะเขาเรียกการโอเวอร์แลปจากที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มาดูว่าทำเฟรมวิกยังขึ้นดีอยู่นะครับทำเฟรมมันไปกับปรับฐานนะครับเพราะนั้นก็ไม่ควรหลุดที่เบรกขึ้นมานะครับดูประมาณนี้นะฮะเนี่ย17.30 17.30 นี่เลย17.30นะครับห้ามหลุด17.30นะครับตรงนี้เป็นแท่งเบรกนะถ้าเบรกแล้วก็ไม่ควรหลุดนะนะฮะแล้วย่อลงมาวอลุ่มหายได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่ได้แรงนะคือแรงเนี่ยต้องแรงให้พอคือถ้าแรงพอก็คือต้องผ่านนี้นะผ่าน18.60คือปิดสูงกว่า18.60ได้นะครับก็ต้องดูว่าในไทม์เฟรมมันเนี่ยนะนี่ขึ้นมา4เดือนแล้วนะเนี่ยปรับมา4เดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถทำให้เกิดสัญญาณซื้อที่บอกว่าจะขึ้นแรงๆได้นะครับยังทำไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเล่นในกรอบของเนี่ยเล่นในกรอบแถวๆเนี้ยนะครับ18.6 18.6 ขึ้นไป 18.5 นะครับย่อลงมาก็ใช้เช่น10วีครับก็คือ17บาทนะรับ17บาทนะ17บาทรับนะครับรับก็ดูด้วยนะอย่างนี้นะอย่าวอลุ่มเยอะนะวอลุ่มเยอะนี่โดนทับนะวอลุ่มน้อยเนี่ยวอลุ่มน้อยเตเนี่ยวอลุ่มน้อยแล้วก็รับได้อันนี้ก็จะเป็นว่าขึ้นมีวอลุ่มใช่ไหมครับลงวอลุ่มลดก็หาจังหวะรับ
ก็เทรดประจำเทรนที่มีอยู่นะครับกรณีบีกรีนถ้าหลุด35.50ตอนปิดหรือตอนไหนฮะถ้าหลุดตอนปิดโอเคตอนปิดก็คือวันรุ่งขึ้นคอยแอคชั่นถูกไหมพอปิดเราก็แอดโคลสไม่ทันนะใช่ไหมฮะแต่ก็วันรุ่งขึ้นคอยเคลียร์ปิดก็ขายเย็นนั้นเลยนะมันจะมีปัญหาว่าคือเราพูดวันเนี้ยนะฮะนะครับเราพูดวันนี้มันเหมือนกับว่ามันหลุดวันเนี้ยคือมันก็โอเคนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้มัน350ใช่ไหมแต่ถ้ามันขึ้นไป40แล้วเนี่ยมันก็จะเรื่องนะมันบอกวันเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้จนถึงขึ้นไป40-45อันนี้ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าก็ต้องยกมันก็ต้องยกไปแล้วอะไรไปแล้วอ่ะนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าถามไปนี่ถือว่าถ้าลงจากตรงเนี้ยครับก็คือห้ามหลุด3550นะครับแล้วถ้ามันหลุดเนี่ยวอลุ่มมันก็ต้องบานเบิกแบบเนี้ยได้หรือไม่เนี่ยเป็น900ล้านเป็น1,000ล้านเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยวอลุ่มเหลือ100ล้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นรายละเอียดของหัวตูดของอะไรเต็มไปหมดอ่ะใช่มั้ยครับเพราะนั้นเวลาดูอ่ะมันไม่ใช่บอกว่าแนวรับอย่างเดียวตัวเลขอย่างเดียวแล้วมันก็คือสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะต้องทำอะไรค่ะมันต้องมันมีอย่างอื่นอีกนะที่ AI ก็ไม่มีทางรู้แบบเราอ่ะเพราะว่า AI มันไม่สามารถประเมินความไม่รู้เรื่องของคนทั้งตลาดที่เข้ามาเล่นหุ้นได้หรอกว่าคนจากคนคิดยังไงเพราะว่าหุ้นมันไม่ใช่เป็นศาสตร์มันเป็นศิลปะก็คือเรื่องของความโลภความกลัวซึ่ง AI มัน AI มันไม่รู้จักความโลภความกลัวนะฮะเพราะนั้นมันไม่รู้แต่เรารู้ไงเราจะรู้เพราะนั้นเราก็บอกว่า35เนี่ยนะฮะไอ้3550ถ้ามันหลุดเนี่ยหลุดตอนไหนสมมติว่ามันขึ้นไป46แล้วลงมา3550นะมอนคิดว่ามันต้องรอตอนกลางวันตอนเย็นไหมมันต้องรอมันรูปมันออกมาแรงขนาดนั้นใช่ไหม46อ่ะคุณจะขายไปตั้งแต่ที่มันมีจุดหลุดตั้งแต่43เลยแล้วคุณปล่อยมันเราจะถึง3550แล้วมาขายยังก็ไม่ใช่เพราะจำว่าอาจารย์นิพนธ์บอกเมื่อวานตอนที่มันเบรกตอนมันอยู่35ไงตัวนี้ระวังนะตัวนี้เล่นง่ายแล้วนะเพราะว่าถ้ามันหลุด350ก็ขายก่อนแต่นี่มัน365แล้วนะก็ต้องดันตัวเองขึ้นนะถ้าใครมีคุณพัชรีแล้วก็ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยดูตรงที่หลุดเนี่ยหลุดเนี่ยเขาบอกว่า3875เนี่ยดูก่อนก็เทคไปก่อนก็ได้เทคก่อนเพราะเรารู้สึกว่ามันขึ้นมาน้อยแต่จริงๆมันขึ้นมาจาก30นะ30เนี่ยจะขึ้นไป39เนี่ยมันขึ้น 30% แล้วนะแต่เรามีความรู้สึกเหมือนว่าไอ้บีกินมันเพิ่งขึ้นนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันขึ้นมาถ้า39 30 30% มันขึ้น 30% แล้วนะแต่เราเพิ่งรู้ตัวมาซื้อตอนที่มันเบรกเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าคนซื้อตามที่แนะนำมาตัวเนี้ยมันก็กี่เดือนแล้วล่ะมันก็2เดือนแล้วอ่ะ30 2เดือนแล้วอ่ะ2เดือนแล้วมันถึงจะให้ตังค์เห็นไหมว่าซื้อตรงนี้นะ30ขึ้นไปไม่ได้ขายลงมาโดนโวยพี่กระโดดโวยทุกช่องทุกรายการเลยนะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาเพราะนั้นตลาดหุ้นน่ะมันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ให้เราง่ายถ้าเราไม่ทนนะกี่เดือนครับเนี่ย1 2 3 4เดือน4เดือน 30% คุ้มมั้ยคุ้มมั้ยคุ้มมั้ยเนี่ยขึ้นไป39ขายเลยกันไป 30% เอาขายตรงนี้ก็ได้3675เนี่ยกำไร 20% คุ้มมั้ยคุ้มตลาดตกขนาดนี้ได้กำไร 10-20% ก็ชนะรอดคุ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันซื้อได้ทีเยอะไงเนี่ยเห็นมั้ยมาซื้อได้ทีเป็น10ล้านไงมันคือคุ้มนะฮะแต่มาซื้อแถวนี้ได้30-35พอคุณมาซื้อแถวนี้คุณก็นึกว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นจากแถวนี้3550ไม่ใช่มันขึ้นจากข้างล่างแล้วซึ่งคนที่จะถือจากจุดต่ำสุดอ่ะมันก็ต้องอดทนค่ะใช่ป่ะประมาณนี้แหละได้ค่ะก็ตามกันไปสำหรับนักทุนที่ในรายละเอียดที่พี่นิพนธ์พูดถึงก็คือ4+1นั่นเองเนี่ยในวิธีการบริหารจัดการนะฮะวิธีคิดแล้วก็วิธีการติดตามหุ้นแบบไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นต้องรอ at close ตอนเย็นหรือเปล่านะฮะสำหรับข้อมูลตรงนี้มันก็เป็นศิลปะที่4 4+1จะลองวาดโอ้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเขาก็ไม่ลงเซ็ตก็ไม่ลงแล้วบีกิมมัน3550ตัวเดียวคุณต้องรอเย็นป่ะ
ไม่เสร็จแล้วไปตามอาจารย์นิพนธ์ทุกรายการไหนว่าสามารถจุดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นักลงทุนนะพี่พอนคิดออกใช่ใช่เพราะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ถือโกรธเคืองเขาหรอกนะแต่เราก็เราก็ต้องบอกเขาให้เขาให้เขารู้สึกอะว่าสำนึกอะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องเป็นนะคุณจะไปฟังใครแล้วเล่นหุ้นแล้วชนะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในตลาดก็ยากแบบนี้ต้องมีวิชาบ้างเองบ้างอย่างน้อยเนี่ยช่วงเนี้ยเราแค่ไม่ขาดทุนเนี่ยก็ถือว่าจบเรียบนะประมาณนี้ชนะเลิศคือเลิกคิดนะเลิกคิดว่ามีใครมาปั่นหุ้นตัวนู้นหุ้นตัวนี้มีใครมาปั่นลามมีใครมาปั่นทีเอชจีมีเจ้าเนี่ยคุณต้องเลิกคิดพวกนี้เลยนะฮะตลาดเราพัฒนามาเยอะแล้วเว้นแต่หุ้นบางตัวที่มันเทรดวันละ3 ล้าน5 ล้าน7 ล้านอะไรเงี้ยอันนั้นมีเจ้านั่นมีเจ้าหุ้นตัวเทรดเป็นพันล้านไม่มีเจ้าหรอกนะครับครับป้ากันตามนั่นครับขอบพระคุณนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ในเรื่องราวของข้อมูลเนี่ยเราจะมีความสุขถ้าเรารู้ในสิ่งที่เราคิดและทำตามแบบไหนอย่างไรถ้าเป็นตัวเรานะนักลงทุนไม่เครียดนะฮะก็อยากส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเอง